สวัสดีครับ BMW How To วันนี้ครับมาคุยกันเรื่องของ Apple CarPlay นะครับรถยนต์ BMW รุ่นใหม่ๆที่วางขายเนี่ยเริ่มมีหลายรุ่นแล้วนะครับที่รองรับกับ Apple CarPlay ครับซึ่งจะถูกใจมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้รถรุ่นที่รองรับกับโทรศัพท์ iPhone ครับเพราะว่าหลังจากที่เชื่อมต่อ CarPlay เสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลแทบทุกอย่างในโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะไปปรากฏอยู่บนหน้าจอ iDrive ของรถยนต์ของเรานะครับโดยที่เราแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเสียบสายเลยด้วยซ้ำนะครับตัวอย่างที่หลายคนน่าจะชื่นชอบมากๆก็คือสมมติว่าผมจะนำทางนะครับแค่เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับกดเข้า Google Maps กดปุ๊บนะครับตัวรถเนี่ยก็เข้าสู่หน้าจอแผนที่ให้เลยครับแล้วเราก็เซิร์ชผ่านทางโทรศัพท์ของเราเลยนะครับว่าเราอยากไปไหนสมมติว่าเซิร์ชอยากไปที่นี่ปุ๊บกดเริ่มนำทางตัวหน้าจอของตัวรถนำทางให้เราทันทีเลยนะครับแล้วก็เสียงการนำทางทั้งหมดเนี่ยก็ออกผ่านลำโพงรถทั้งหมดครับการควบคุมเมนูต่างๆยังสามารถใช้ iDrive Controller ของตัวรถได้นะครับมีใครโทรเข้ามาก็กดรับสายที่ปุ่มรับสายที่พวงมาลัยได้เลยด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นความสะดวกสบายมากๆแล้วผมแนะนำว่าใครใช้ BMW รุ่นที่รองรับ CarPlay ใช้ iPhone อยู่แล้วเนี่ยต้องเชื่อมต่อ Apple CarPlay ครับเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันครับวิธีการเริ่มใช้งาน Apple CarPlay ในรถ BMW ครับเราต้องใช้2 อย่างด้วยกันครับคือต้องมีรถ BMW รุ่นที่รองรับ Apple CarPlay นะครับแล้วก็มีโทรศัพท์ iPhone ครับซึ่งวิธีการดูนะครับว่ารถรองรับหรือเปล่าเนี่ยก็กดเข้าไปที่เมนู Communication ครับนะครับเข้าไปที่ Manage Mobile Devices เหมือนกับเราจะแพร Bluetooth โทรศัพท์ของเราเข้ากับตัวรถนั่นแหละครับกด Connect New Device นะครับสำหรับรถรุ่นที่รองรับเนี่ยจะมีเมนูที่เขียนว่า Apple CarPlay เลยนะครับเราแตะที่เมนูนี้ปุ๊บตัวรถจะสอบถามครับว่าต้องการที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay เข้ากับ iPhone ของเราหรือเปล่านะครับกด Confirm จากนั้นตัวเมนูเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาเหมือนกับเราแพร Bluetooth ของโทรศัพท์เราเข้ากับตัวรถนี่แหละครับที่โทรศัพท์ iPhone นะครับก็กด Setting ครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูของ Bluetooth ครับเพื่อที่จะค้นหารถยนต์ BMW ของเรานะครับตามชื่อที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ครับกดแพร Bluetooth เรียบร้อยรอสักครู่นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ iPhone ของเราเข้ากับระบบ Apple CarPlay ของตัวรถจากนั้นก็เริ่มใช้งานได้เลยครับจะมีเมนูด้านซ้ายสุดของตัวหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของ Apple CarPlay แตะที่เมนูนี้เพื่อที่จะเริ่มใช้งาน CarPlay ครับถ้าเกิดเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเจอไอคอนที่หน้าตาเหมือนกับไอคอนโทรศัพท์ของเราเลยนะครับมีเมนูต่างๆอยู่ในนี้ครบถ้วนครับซึ่งตัวเมนูนี้จะซิงค์เข้ากับ iPhone ของเรานะครับถ้าเกิดเราแตะเข้าเมนูโทรศัพท์โทรศัพท์เราก็จะเข้าเมนูโทรศัพท์ครับถ้าเกิดเราแตะเข้าเมนูแผนที่ก็จะเชื่อมกันเลยนะครับเราจะเริ่มแตะที่ไหนก็ได้ครับเราจะแตะเข้าเพลงที่นี่เพื่อที่จะเริ่มเล่นเพลงค้นหาเพลงที่โทรศัพท์ก็ได้ค้นหาเพลงที่ตัวรถก็ได้นะครับค้นหาสถานที่นำทางในโทรศัพท์แล้วก็ตัวรถก็จะเริ่มนำทางให้โดยอัตโนมัติครับทั้งหมดเชื่อมต่อกันเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบสายเลยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ระหว่างที่ใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเราขับรถอยู่ด้วยนะครับปุ่มต่างๆของ iDrive Controller ปุ่มต่างๆที่อยู่บนนี้ทั้งหมดนะครับสามารถใช้ควบคุมเมนูใน Apple CarPlay ได้ด้วยครับและนี่คือวิธีการเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับเข้ากับรถ BMW ครับทำแล้วติดขัดตรงไหนสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่าย BMW อย่างเป็นทางการทั่วประเทศครับหรือว่าสอบถามได้กับ BMW Genius ทุกท่านเลยนะครับติดตามเทคนิคการใช้งานรถยนต์ BMW ได้ที่ช่อง BMW Joy TV แบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ